สวัสดีครับวันนี้เราพาไปดู9ข้อน่ารู้ก่อนไปดูจุดชมวิวที่สะเม็ดนังที่จังหวัดพังงากันนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานี่คือสวนสวรรค์แห่งภาคใต้ย้อนไปเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้มีโอกาสโดยสารเป็นเครื่องบินจากกรุงเทพลงไปที่สนามภูเก็ตก่อนเครื่องที่จะลงทางซ้ายมือผมเหมือนกับเห็นได้เห็นสวนสวรรค์ภูเขาหินปูนกลางทะเลเหล่านั้นกำลังกวักมือเรียกผมหลังจากนั้นผมก็เริ่มออกเดินทางไปสำรวจซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเมื่อผมเข้าถึงบริเวณนั้นที่นั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เดินทางลงเข้ามายังอีโลกใบหนึ่งในโลกแห่งนี้ช่างเงียบสงบและน่าค้นหาข้อ2ผู้บุกเบิกบางทีผู้บุกเบิกจุดชมวิวสมเด็จนางสีผ่านรงผู้มีจิตใจสาธารณะไม่ใช่แค่สร้างจุดชมวิวแต่ยังสร้างสนามบุญเล่ตะก้อและค่ายมวยให้กับเด็กในชุมชนนั้นได้มาเล่นกันให้ห่างไกลยาเสพติดบางทีได้มีความตั้งใจที่พยายามบุกเบิกจุดชมวิวตั้งแต่ต้นไม้ยังรกอยู่จนวันนี้ความยากลำบากที่ลุงได้ตั้งใจทำมาเห็นเป็นผลเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นจากคนที่คนในเรื่องนั้นบอกว่าบ้ามามึงทำมาทำได้มึงแล้ววันนี้ความบ้านั้นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่และอีกท่านหนึ่งคือสงัดจันเขียวผู้บุกเบิกท่าเรือบ้าเห็นร่มอีกหนึ่งบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะซึ่งบางทีให้ความเคารพรักในตัวครูมากๆครูงัดหรือคนที่ท่านเรียกว่าครูงัดเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันให้บางทีทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าไม่มีทางไปได้คนในละแวกนั้นทุกคนรู้จักครูหมดซึ่งถ้าจะให้บอกสิ่งที่น่ายกย่องของครูแล้วคงอธิบายได้ไม่หมดภายในวันเดียวข้อ3ความหมายสมเด็จนางซีความหมายของคำนี้คืออะไรได้ใจความประมาณว่าเม็ดภาษาใต้มาจากคำว่าเม็ดฟ้าเหมือนยกผ้าขึ้นแล้วเมื่อก่อนคลองตรงนั้นจะมีน้ำขึ้นน้ำลงบ่อยมีพระกับแม่ชีเดินผ่านถ้าเดินโดยที่ไม่เม็ดผ้าก็จะเปียกเลยเรียกว่าสมเด็จนางซีข้อ4ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการเข้าของคนที่นี่นะครับคนไทย30บาทต่างชาติ50บาทครับเด็กเล็กฟรีค่าจะเต็นท์พร้อมอาหาร400บาทตอนหลังนอนได้2คนค่าเช่าเต็นท์100บาทครับข้อ5ข้อควรปฏิบัติห้ามนำรถขึ้นไปบนจุดชมวิวห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นไปขยะยกชิ้นที่นำขึ้นไปและนำกลับมาทิ้งข้างล่างด้วยนะครับห้ามส่งเสียงดังบริเวณจุดชมวิวข้อ6แนะนำการถ่ายรูปสำหรับเลนส์ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบนจุดชมวิวก็แทบแต่ทุกช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์วาย normal และเทเลจุดชมวิวสมเด็จนางซีถือเป็นอีกสถานที่ที่สามารถมองมาชมดาวกันได้นะครับเพราะห่างไกลจากแสงเมืองเราสามารถมองเห็นทั้งช้างเผือกกับแสงทำอะไรได้นะครับในน้ำเช้าพอเริ่มสว่างหน่อยช้างก็จะจางแต่สีของท้องฟ้าจะจีดขึ้นข้อ7นอกเหนือจากจุดชมวิวสมเด็จนางซีแล้วยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับจุดชมวิวสับปะรดซึ่งเลยจากสมเด็จนางซีไปอีกนิดแต่นั้นยังมีท่าเรือใบหินร่มด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือที่สวยมากๆเลยแห่งหนึ่งเพราะมีวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและยังมีร้านอาหารให้บริการด้วยนะครับข้อ8ท่าเรือนำเที่ยวนอกจากนั้นท่าเรือบ้านหินร่มยังมีบริการนำเที่ยวด้วยนะครับไปยังเกาะต่างๆภายในอ่าวพังงาเช่นเกาะตะปูถ้ำลอดเกาะปัญญีเป็นต้นซึ่งท่าเรือนี่ถือเป็นท่าเรือที่อยู่ใจกลางของอ่าวพังงาสามารถไปตามสถานที่ต่างๆในอ่าวพังงาได้นะครับได้รวดเร็วมากๆครับที่นี่มีวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจวิวสวยๆว่างๆมาชิลมาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับคนที่นี่เป็นมิตรมากๆนะครับข้อ9การเดินทางการเดินทางมาจุดชมวิวสมเด็จนางซีเข้าตรงซอยบ้านท่าอยู่นะครับขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ13กิโลเมตรหลังจากนั้นเราก็จะเห็นจุดชมวิวอยู่ทางขวามือซอยข้างทางบ้านท่าอยู่จากถนนใหญ่ทางมาจากสนามบินจะเห็นสะพานลอยครับให้ชะลอรถแล้วยูเทิร์นและทางเข้าจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหรือง่ายๆนะครับเปิด Google Map แล้วขับตาม Google Map ครับเพราะทางไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับมาถึงแน่นอนครับมาถูกแน่นอนอีกอย่างใกล้ๆกันจะมีสมเด็จนางซีบูทีครับซึ่งเป็นร้านอาหารให้บริการครับมีที่พักและวิวสวยสำหรับครอบครัวแล้วก็พาคนที่รักไปหรือไปคนเดียวก็ยังไปได้นะครับสุดยอดเลยนี่โอ้ทางช้างเผือกนะครับถ่ายเป็นดาวเลยสวยมากว้าวโอ้วันนี้ท่านออกทีวีก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยภาพสวยๆที่ผมถ่ายเองนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเจ๊ ออกทีวีเฮ้